อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดมหาสารคามออกจัดระเบียบสังคมเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2555เวลา 22:07 น.ถึง 1:30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยนายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้แก่สำนักงานสาธารณสุขพัฒนาสังคมสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอการทรวิชัยเทศบาลท่าขอนยางเทศบาลขำเรียงและมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน60คนลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสถานบันเทิงร้านอินเทอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะบริเวณถนนสายบันเทิงรอบรั้วมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่ร้านร็อกอินชีสโอเกะรีคลาสคลับแฮงเอาท์สรานรมชนคลับติวหนังสือคลับอินดี้คลับจากการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้มาใช้บริการและพนักงานเสิร์ฟจำนวน100คนจากการทดสอบตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพราะว่ามีปัสสาวะสีม่วง2คนเข้าข่ายพบสารเสพติดทั้งนี้การออกจัดระเบียบสังคมดังกล่าวเพื่อคุมเข้มเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลวาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยได้กำหนดให้ออกตรวจสถานบริการสถานประกอบการร้านเกมส์อินเทอร์เน็ตและร้านคาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับวันนี้ในพื้นที่ของเทศบาลท่าขอนยางเทศบาลขามเรียงเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับแล้วบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีร้านนะครับร้านจำหน่ายสุรานะครับถือว่าเป็นร้านจำหน่ายสุราเป็นจำนวนมากรวมทั้งร้านคาราโอเกะร้านเกมนะครับสำหรับผลวันนี้นะครับก็ในเรื่องของการตรวจปัสสาวะของพนักงานของร้านต่างๆที่เราตรวจมาเนี่ยเราก็ยังไม่พบนะครับว่าเป็นปัสสาวะสีม่วงซึ่งถ้าเป็นปัสสาวะสีม่วงหรือมีผลเป็นโพซิทีฟผลบวกเนี่ยก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่ามีการใช้ยาเสพติดนะครับแต่เท่าที่ตรวจมาวันนี้ยังไม่พบครับแต่พบสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือร้านคาราโอเกะนะครับซึ่งพื้นที่จำกัดและมีการกั้นห้องนะครับมิดชิดนะครับประตูด้านหลังมีทางเข้าประตูด้านหน้าทางเดียวและด้านหลังนั้นก็ปิดล็อกกุญแจเข้าไว้แล้วเครื่องดับเพลิงก็มีเพียงเครื่องเดียวซึ่งพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาไฟไหม้หน้าร้านขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เด็กของเราเนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าไปร้องเพลงเนี่ยซึ่งสามารถที่จะบรรจุได้เป็นร้อยคนตรงนี้นะครับก็อาจจะประสบอันตรายได้นะครับก็พยายามแนะนำให้กับทางเจ้าของร้านเนี่ยเพิ่มเติมในเรื่องเครื่องดับเพลิงแล้วก็ทางหนีไฟด้านนอกออกมาตรงนี้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นพนักงานของเทศบาลซึ่งมีหน้าที่ที่จะอนุญาตในก่อสร้างเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันนะครับและอีกประการหนึ่งที่พบเห็นก็คือยังปล่อยปละละเลยให้นักศึกษาซึ่งแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยนะครับยังเข้ามาร้องเพลงกันอยู่แล้วเจ้าของร้านเองเนี่ยนะครับเจ้าของร้านเองก็ไม่พยายามที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตรงนี้เองนั้นนะครับผมเองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลนั้นก็คงจะต้องมาจัดระเบียบกันให้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ให้มีความปลอดภัยกับนะครับนักศึกษาลูกหลานของเราที่เข้ามาร้องเพลงกันต้องมาดูกันนะครับตั้งแต่ทั้งกลางวันและกลางคืนคงจะต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสนะครับได้ออกตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่และสถานบันเทิงในบริเวณเขตดูแลของเทศบาลท่าขอนยางซึ่งอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากที่สุดเราก็พบว่าโดยทั่วไปเนี่ยยังมีนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามออกมาใช้บริการแล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางส่วนที่เราคงต้องหามาตรการในการดำเนินการที่เร็ววันนี้ก็คือการกำหนดโทษเกี่ยวกับการแต่งกายชุดนิสิตเข้ามาดื่มกินในร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านคาราโอเกะร้านจำหน่ายสุราโดยทั่วไปต้องควบคุมดูแลอย่างค่อนข้างใกล้ชิดก็ขอขอบคุณทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามขอขอบคุณกรมส่วนการปกครองทุกฝ่ายนะครับทั้งอำเภอและก็ตำรวจตลอดจนทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามที่ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลสาธารณสุขดิบของนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสนี้และมหาวิทยาลัยก็จะให้ความร่วมมือทุกประการเพื่อดำเนินการให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดโดยปราศจากสิ่งผิดกฎหมายนะครับ